ไทยยามาฮ่าปรับทัพดึงดีอาร์สนักบิดดีกรีแชมป์โลกแท็กทีมตีอนุภาพกีฬาวันที่7กันยายน2567 17:28 น.ยามาฮ่าไทยแลนด์เรซซิ่งทีมยอดทีมแข่งไทยพร้อมลุยศึกเวิลด์ซูเปอร์สปอร์ตแชมเปี้ยนชิพ2024สนาม8ด้วยการปรับทัพดึงตัวอัลบาโรดิอาสนักบิดสเปนิชดีกรีแชมป์โลกเวิลด์ซูเปอร์สปอร์ต300จับคู่นักบิดไทยอย่างตีอนุภาพซามูลล่าแต้มในสุดสัปดาห์นี้ที่เซอร์กิตแมกนี่คูประเทศฝรั่งเศสพร้อมวางแผนเข้มรับมือการแข่งขัน3สนามในรอบ1เดือนการแข่งขันเวิลด์ซูเปอร์ไบค์แชมเปี้ยนชิพ2024กลับมาดวลความเร็วกันอีกครั้งหลังเว้นวรรคกว่า3สัปดาห์โดยจะชิงชัยสนาม8ระหว่างวันที่6ถึง8กันยายนนี้ที่ประเทศฝรั่งเศสซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นทัวร์ยุโรป3สนามติดต่อกันในช่วงเวลา1เดือนก่อนจะต่อกันที่สนามใหม่อย่างเครโมนาเซอร์กิตในประเทศอิตาลี 20-22 กันยายนและมอเตอร์แลนด์อารากอนประเทศสเปน 27-29 กันยายนล่าสุดตีอนุภาพซามูลนักบิดชาวไทยเจ้าของรถแข่ง YZF-R6 หมายเลข51พร้อมด้วยทีมงานยามาฮ่าไทยแลนด์เรซซิ่งทีมได้เดินทางถึงสนามเซอร์กิตแมกนี่คูเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อจัดเตรียมความพร้อมรถแข่งและงานในพิตรวมถึงการลงเดินสำรวจแทร็กเพื่อเก็บข้อมูลสำหรับการแข่งขันขณะเดียวกันยามาฮ่าไทยแลนด์เรซซิ่งทีมได้ดึงตัวอัลบาโรดิอาสนักบิดดาวรุ่งชาวสเปนดีกรีแชมป์โลกเวิลด์ซูเปอร์สปอร์ตแชมเปี้ยนชิพ300ปี2022มาร่วมทีมเพื่อลงบิดแทนที่ไอเดียกฤตภัทรเขื่อนคำนักบิดไทยที่ยังคงอยู่ระหว่างฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บเพื่อให้การทำงานของทีมเดินหน้าอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ศึกเวิลด์ซูเปอร์สปอร์ตแชมเปี้ยนชิพ2024สนาม8จะเข้าสู่โปรแกรมการซ้อมในวันศุกร์ที่วันที่6กันยายนนี้ก่อนจะจับเวลารอบซูเปอร์โพเพื่อจัดอันดับสตาร์ทในคืนเดียวกันจากนั้นจะดวลความเร็วเรสแรกในวันเสาร์ที่วันที่7กันยายนนี้20:15 น.ตามเวลาประเทศไทยส่วนเรส2จะมีขึ้นในวันอาทิตย์นี้วันที่8กันยายนนี้เวลา19:00 น.ถ่ายทอดสดทาง SPO TV บทบรรณาธิการอำนาจหน้าที่มหาเถระประเด็นร้อนวันที่7กันยายน2567 18:39 น.เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคมแทนตำแหน่งที่ว่างของคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายจำนวน2รูปประกอบด้วยพระพรหมดิลกเอื้อนหาสธรรมโมวัดสามพระยาพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครและพระพรหมสิทธิ์ธงชัยสุขยาโนวัดสระเกศราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครอันเนื่องจากพระพรหมเสนาบดีพิมยานวีโรวัดปทุมคงคาราชวรวิหารและพระพรหมวัชรเมธีสมเกียรติโกวิโทวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารขอลาออกจากตำแหน่งก่อนวาระพระบรมราชโองการพระกรุณาโปรดแต่งตั้งดังกล่าวทั้งสองรูปกำหนดให้อยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทนมหาเถรสมาคมเป็นองค์กรบริหารกิจการพระพุทธศาสนาสูงสุดของประเทศไทยเริ่มต้นใช้เป็นครั้งแรกเมื่อประกาศใช้พระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์รส121พ.ศ2445ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ปัจจุบันได้มีการตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับที่4พ.ศ2561แก้ไขโครงสร้างของมหาเถรสมาคมขึ้นใหม่ก
ำหนดให้มหาเถรสมาคมประกอบด้วยสมเด็จพระสังฆราชทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการโดยตำแหน่งและกรรมการอื่นอีกไม่เกิน20รูปมักแบ่งเป็นฝ่ายมหานิกายและธรรมยุตฝ่ายละ10รูปสำหรับกรรมการอื่นนั้นพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจากสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะหรือพระภิกษุซึ่งมีพรรษาอันสมควรและมีจริยวัตรในพระธรรมวินัยที่เหมาะสมแก่การปกครองคณะสงฆ์ทั้งนี้ตามความในมาตรา14ของกฎหมายดังกล่าวกรรมการมหาเถรสมาคมซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งอยู่ในตำแหน่งคราวละ2ปีและอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้มาตรา15ตรีกำหนดอำนาจหน้าที่มหาเถรสมาคมไว้ว่าปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปโดยเรียบร้อยดีงามโดยการจัดระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎมหาเถรสมาคมปกครองและกำหนดการบรรพชาสามเณรควบคุมและส่งเสริมการศาสนศึกษาการศึกษาสงเคราะห์การเผยแผ่การสาธารณูปการและการสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์รวมทั้งรักษาหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนาและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นดังนั้นจึงเป็นภารธุระที่สำคัญยิ่งเพื่อความวัฒนาสถาวรสืบไปรถถังชมซูเปอร์เล็กดักศอกแม่นชีแฮกเกอร์ตีใจนิดเดียวโดนหนักๆไปทันทีกีฬาวันที่7กันยายน2567 16:29 น.รถถังชมซูเปอร์เล็กชกมีสติดักศอกแม่นชีแฮกเกอร์ตีใจนิดเดียวโดนหนักๆไปทันทีเผยคู่ชกที่เหมาะกับซูเปอร์เล็กคือน้องโอและนิโครถถังจิตเมืองนนท์นักชกซูเปอร์สตาร์ของเมืองไทยไลฟ์สดผ่านทาง Facebook ทินกรศรีสวัสดิ์พูดถึงหลังเกมการชกระหว่างซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9ที่สามารถเอาชนะน็อกโจนาธานแฮกเกอร์ตีได้ในยกที่1คว้าแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นแบนตัมเวท 135-145 ปอมาครองได้สำเร็จว่าขอแสดงความยินดีกับพี่ซูเปอร์เล็กรวมถึงพี่เสกสรรอาจารย์ขวัญเมืองที่สามารถคว้าชัยชนะมาได้ซึ่งทุกครั้งที่นักมวยไทยชนะทุกคนจะชมเชยหมดแต่ในวันที่คนไทยแพ้อยากให้ทุกคนให้กำลังใจอย่าไปซ้ำเติมเขาถ้าให้กำลังใจเขามีความตั้งใจและความมุ่งมั่นนิโคคารินโลโชฮาวประกาศท้ารบซูเปอร์เล็กที่สุดใครคือตัวจริงแฮกเกอร์ตีโพสต์เปิดใจหลังโดนน็อกนึกว่าซูเปอร์เล็กมีอาการเลยรีบเดินเข้าหาสำหรับการชกของซูเปอร์เล็กกับแฮกเกอร์ตีนั้นเคยบอกไปแล้วว่าแฮกเกอร์ตีจะเดินออกหมัดต่อยมั่วๆไม่ได้เพราะจะโดนดักศอกซึ่งก็เป็นไปตามนั้นต้องชมซูเปอร์เล็กที่ดักได้แม่นมากต้องชมพี่เขาที่มีสติตลอดเวลาที่ไม่ถลำไม่หลวมเพราะแฮกเกอร์ตีขึ้นมาก็ทารบเลยส่วนตัวมองว่าแฮกเกอร์ตีเป็นคนที่ใจนิดเดียวถ้าโดนหนักๆเมื่อไหร่ไปทันทีมองว่าไฟนี้ซูเปอร์เล็กซ้อมยังเหนื่อยกว่าเลยส่วนคู่มวยที่เหมาะสมส่วนตัวมองว่าคือการพบกันระหว่างซูเปอร์เล็กกับน้องโอฮามามวยไทยที่จะแลกแข้งกันอย่างมันเป็นสงครามแข้งเลยอีกคนคือซูเปอร์เล็กพบกับนิโคคารินโลนักชกวัย25ปีชาวสกอตแลนด์ก็เป็นคู่ที่เหมาะสมสุดแล้วในเวลานี้